ภาพของเหยื่อความรุนแรงพร้อมข้อความว่าได้โปรดผมหายใจไม่ออกพวกเขากำลังฆ่าผมถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นนางแบบซูเปอร์โมเดลเนลมี่แคมเบลจอห์นโบยกาค่ะก็มาด้วยเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของ Star Wars รวมถึงเอวาดูเวเน่นะคะพุ่มกับหญิงผิวสีพร้อมกับ hashtag justiceforfloyd ค่ะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอจฟลอยด์ชาวผิวสีวัยส6ปีและยังเป็นแรปเปอร์ด้วยซึ่งเขาเสียชีวิตจากการ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมินิโซตาเข้าควบคุมตัวเพราะสงสัยว่าเสพยาโดยเขาถูกใส่กุญแจมือนะคะนอนคว่ำลงกับพื้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวรายหนึ่งเนี่ยใช้เข่ากดเข้าไปที่คอนานเกือบสิบนาทีโดยไม่สนใจคำขอร้องของเหยื่อที่บอกว่าเขาหายใจไม่ออกค่ะ คนดังที่ออกมาสแสดงความไม่พอใจครั้งนี้ยังมีทางแรปเปอร์สาวคาดิบีนะคะที่ระบุว่าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและตั้งคำถามว่าต้องรอให้เกิดสงครามกลางเมืองเปลี่ยนปรัธนาธิบดีหรือจะลาจนขนาดไหนถึงจะยุติเหตุการณ์เช่นนี้ได้ ส่วนนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์ก็โพสต์วิดีโอการจับกลุ่มนะคะพร้อมระบุว่าเขาทั้งโกรธและเสียใจที่ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเดมี่โลบาโต้ค่ะก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันจบถ้าเราไม่ช่วยกันพร้อมทั้งโพสต์ภาพการ์ตูนของจอชฟลอยด์และตัวหนังสือ Black l i v e s m a t t e r ซึ่งหมายถึงชีวิตของคนผิวสีก็มีคุณค่าค่ะ ความไม่พอใจต่อการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทำให้ประชาชนหลายรัฐออกมาเดินขบวนประท้วงนะคะทั้งในมิสซิซตาแคลิฟอร์เนียบางแห่งค่ะเกิดการประทะจนเจ้าหน้าที่ต้องสลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตาซึ่งหลายฝ่ายก็เกรงค่ะว่าการประท้วงครั้งนี้อาจลุกลามเหมือนครั้งปี2014ถึง2016ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสังหารคนแอฟริกันอเมริกันโดยไร้อาวุธหลายครั้งจนกลายเป็นที่มาของ black lives matter ค่ะ